สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเราจะสับพริกให้ละเอียดนะคะถุดิบวันนี้ของเราก็เตรียมพร้อมนะคะก็จะทำเป็นเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกกุ้งสดค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะลงน้ำมันพอประมาณค่ะประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะกระเทียมพริกขี้หนูเราจะผัดให้กระเทียมและพริกมีความหอมเล็กน้อยใส่กุ้งค่ะใช้ประมาณ1ขีดครึ่งนะคะหรือปริมาณตามชอบเลยค่ะเคล็ดลับนะคะการผัดกุ้งให้กุ้งเด้งให้ข้างนึงสุกก่อนนะคะแล้วเราถึงนำกลับข้างอย่างนี้ค่ะกุ้งเราก็จะไม่แหยกนะคะกุ้งเราเซตตัวแล้วให้นำถั่วยาวลงเลยค่ะเมื่อถั่วยาวลงนะคะให้ปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะถั่วยาวใช้ประมาณ2ขีดนะคะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาเศษ 1/3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้ใช้ไฟแรงนะคะถั่วฝักยาวผัดสักพักหนึ่งก็ขึ้นนะคะไม่ต้องผัดนานค่ะถั่วก็จะมีความกรอบอยู่ค่ะเราจะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็นำขึ้นเสิร์ฟนะคะถั่วผัดพริกกุ้งสดของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะสามารถทำรับประทานได้ทุกวันค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ